เผยตัวนัดสุดท้ายที่แอนฟิลด์อำลาบอสคลอปขยับขึ้น408เท่าตัวหลังจากที่เจอเก้นคลอปผู้จัดการทีมหงส์แดงลิเวอร์พูลประกาศอำลาตำแหน่งหลังจบพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้แบบช็อกแฟนบอลเนื่องจากเจ้าตัวยังเหลือสัญญาถึงสิ้นปี2026ล่าสุดสื่อต่างประเทศรายงานข่าวจากประกาศดังกล่าวทำให้เกมในบ้านที่เหลือของลิเวอร์พูลเริ่มมีการปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะแฟนบอลอยากเข้ามาร่วมอำลากุนซือชาวเยอรมนีคนนี้คลอปเผยความรู้สึกพาลิเวอร์พูลลงสนามนัดแรกหลังประกาศลากุนซือจบซีซั่นนี้ฟานไดเปิดใจครั้งแรกหลังคลอปสละเก้าอี้กุนซือลิเวอร์พูลจบซีซั่นนี้โรเบโต้เดเซบีกุนซือไบรตันตอบแล้วหลังมีข่าวโยงคุมหงต่อจากคลอปล่าสุดจากการตรวจสอบพบว่าราคาตั๋วเกมนัดสุดท้ายในฤดูกาลนี้ที่แอนฟิลด์ซึ่งหงแดงจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของวูฟในวันที่19พฤษภาคมขยับขึ้นถึง408เท่าโดยราคาตั๋วเมนสแตนที่ราคาหน้าบัตรอยู่ที่60ปอนด์หรือประมาณ 2,713 บาทขยับไปอยู่ที่ 24,480 ปอนด์หรือ 1.1 ล้านบาทเลยทีเดียวส่วนราคาตั๋วเมนสแตนบล็อก L5 ซึ่งเป็นที่นั่งหลังซุ้มมานั่งสำรองของลิเวอร์พูลอยู่ที่ 18,000 ปอนด์หรือประมาณ 8.1 แสนบาทและตั๋วที่ถูกที่สุดในวันนั้นคือ 2,000 ปอนด์หรือประมาณ 90,000 บาทซึ่งเพิ่มขึ้นกว่า 4,700% พลังในใจกำลังใจเคล็ดลับคัมแบ็คของบาสปอป้อชีวิตมีขึ้นมีลงเป็นประโยคที่เกิดขึ้นได้กับมนุษย์ทุกคนเช่นเดียวกับนักกีฬาถึงแม้จะทุ่มเทฝีมือเก่งฉกาจขนาดไหนแต่บางครั้งผลงานก็ไม่อาจเป็นดั่งที่ใจเราคาดหวังสิ่งสำคัญอยู่ตรงที่เมื่อขึ้นแล้วต้องรักษามันเอาไว้ให้ได้แต่ถ้าถึงช่วงขาลงก็ต้องทำจิตใจและร่างกายให้พร้อมที่สุดเพื่อพาตัวเองกลับไปสู่จุดสูงสุดให้ได้อีกครั้งบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์และปอป้อทรัพยศิริแต้รัตนชัยนักแบดมินตันคู่ผสมขวัญใจแฟนขนไก่ชาวไทยเป็นตัวอย่างที่เห็นชัดเจนจากการต้องเจอวัฏจักรของชีวิตนักกีฬาเมื่อทั้งคู่ที่เป็นมือท็อปของโลกและเคยขึ้นมือหนึ่งของโลกรวมถึงเป็นเจ้าของแชมป์โลกแต่ไม่สามารถคว้าแชมป์ได้นานถึง8เดือนนับตั้งแต่แชมป์มาเลเซียมาสเตอร์2023ที่ประเทศมาเลเซียจนอันดับหล่นลงเรื่อยๆก่อนจะมาปลดล็อกด้วยการช่วยกันสู้จนกลับมาคว้าแชมป์รายการใหญ่ระดับ World Tour Super 750 Yonex Sunrise India Open 2024แต่ที่สำคัญมากกว่าการคว้าแชมป์คือฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมที่คุ้นตาได้กลับคืนมาแล้วเมื่อกลับมาขึ้นโพเดียมสูงสุดรับรางวัลอีกครั้งบาสและปอป้อมองย้อนกลับไปซึ่งก็ได้คำตอบว่าไม่สามารถรักษามาตรฐานที่เคยเป็นเอาไว้ได้แผนการเล่นบางทีก็แก้เกมเขาไม่ได้และยังถูกคู่แข่งศึกษาวิธีการเล่นมาเป็นอย่างดีเพราะเล่นด้วยกันมานานย่อมต้องถูกอ่านจุดแข็งจุดอ่อนมาตลอดนอกจากนี้ความเร็วของลูกรูปแบบเกมที่เล่นกันเร็วขึ้นและคู่ต่อสู้ที่ยกระดับมากขึ้นหลายต่อหลายคู่รวมทั้งคู่หน้าใหม่จากหลายๆประเทศที่เติบโตขึ้นมาก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ทั้งคู่ต้องพยายามแก้ไขและปรับตัวให้ทันสมัยโน้นกับตอนนี้สปีดลูกไม่เท่ากันคู่ต่อสู้ก็เร็วขึ้นด้วยเราก็ต้องพยายามฝึกซ้อมเพิ่มสปีดลูกมากขึ้นปอป้อกล่าวทั้งคู่ไม่เคยกังวลกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะเชื่อในความพยายามความมีวินัยและความทุ่มเทในการฝึกซ้อมว่าจะทำให้กลับมาได้นอกจากนี้ยังพยายามมองในแง่ดีว่าเมื่อเราเคยไปอยู่ในจุดที่ดีมาได้แล้วเราก็ต้องกลับไปให้ได้อีกครั้งอีกทั้งยังมีโอกาสที่จะดีขึ้นไปได้ดีกว่าวันที่เคยดีที่สุดอีกด้วยเราพยายามหาทางเพื่อกลับมาให้ได้
สร้างความมั่นใจให้ตัวเองและมั่นใจว่าจะกลับมาได้ต้องเชื่อมั่นในตัวเองต้องคิดในแง่บวกปอป้อกล่าวดังนั้นสิ่งที่บาสและปอป้ออยากบอกกับทุกคนที่อยู่ในช่วงเวลาที่ไม่เป็นดั่งใจหวังคือการเชื่อมั่นในตัวเองความทุ่มเททำงานหนักอย่างที่เคยทำมาตลอดต้องรู้เขารู้เราเมื่อทำได้ดีแล้วต้องรักษามาตรฐานเอาไว้ให้ได้อย่างต่อเนื่องถึงแม้จะคืนฟอร์มที่ดีได้แล้วก็อาจจะเจอช่วงเวลาที่ไม่ดีได้อีกซึ่งก็ต้องมาพิจารณากันว่าวันที่แพ้เราแพ้เพราะอะไรแพ้แบบไหนสู้ได้แค่ไหนไม่ได้เอามาคิดว่าเมื่อแพ้แล้วต้องไปมีผลกระทบกับแมตช์ต่อไปรู้สึกภูมิใจในตัวพี่ปอป้อและทีมของเราทุกคนพี่ปอป้อช่วยลบข้อผิดพลาดของตัวบาสได้เยอะมากๆเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้คู่เรากลับมาคว้าแชมป์ได้อีกครั้งแชมป์นี้เป็นการพาคู่ของเรากลับมามีความมั่นใจมากขึ้นและแชมป์นี้ก็มาจากการที่เราพยายามปลุกใจให้กำลังใจทั้งตัวเองและคู่ของเราเพื่อให้ได้กลับมามีผลงานที่ดีขึ้นให้ได้บาสกล่าวส่วนเป้าหมายหลักในปีนี้คือโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนั้นทั้งคู่บอกว่าอยากจะสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญรางวัลแรกให้กับวงการแบดมินตันไทยแต่ก็ไม่อยากคาดหวังมากเกินไปเพราะจะเป็นการกดดันตัวเองสำหรับแมตช์ต่อไปบาสกับปอป้อจะลงแข่งต่อหน้าคนไทยในรายการ Princess สิริวรรณวรี Thailand Masters 2024ระหว่างวันที่30มกราคมถึงวันที่4กุมภาพันธ์2567ที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติซึ่งแน่นอนว่าการได้เล่นในบ้านเรื่องของเสียงเชียร์นักตบขนไก่ไทยจะได้เปรียบคู่แข่งแน่นอนและทั้งคู่ก็อยากให้แฟนๆไปให้กำลังใจนักแบดมินตันไทยกันเยอะๆโดยเป้าหมายในรายการนี้ทั้งคู่ยืนยันจะทำเต็มที่ในทุกๆรอบเหมือนเดิมที่แข่งขันในทุกรายการอยากจะเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศให้ได้ก่อนซึ่งตอนนี้ถือว่าพร้อมแล้วและการกลับมาได้แชมป์อีกครั้งบวกกับเสียงเชียร์จากแฟนๆน่าจะช่วยให้ฮึกเหิมและสนุกกับการแข่งขันมากๆบาสและปอป้อเป็นตัวอย่างให้เห็นแล้วว่าการปลุกตัวเองจากความผิดหวังด้วยพลังจากภายในใจและกำลังใจจากภายนอกเป็นเรื่องที่สำคัญเมื่อใจมาร่างกายพร้อมทำได้ตามแผนที่วางไว้ความสำเร็จก็รอเราอยู่ข้างหน้าเครดิตภาพแบดมินตันโฟโต้เดินเองไม่ได้ทาเครุเซกาวะโพสต์ภาพรอยช้ำหลังแพ้คะแนนซูเปอร์เล็กทาเครุเซกาวะยอดนักมวยชาวญี่ปุ่นแชมป์K1ที่เพิ่งแพ้คะแนนให้กับซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9แชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวท 125-135 ปอขวัญใจชาวไทยในศึกมวยวัน165เมื่อคืนที่ผ่านมาโพสต์ภาพต้นขาของตนเองหลังการชกไฟดังกล่าวที่มีแต่ร่องรอยการช้ำอย่างหนักนักชกชาวญี่ปุ่นหลั่งน้ำตาบนเวทีหลังแพ้คะแนนให้กับซูเปอร์เล็กหลังการชกครบ5ยกโดยหลังจากไฟท์ดังกล่าวทาเครุได้โพสต์ภาพลงบน IG สตอรี่ K1 ทาเครุซึ่งเป็นภาพช่วงบริเวณต้นขาที่มีแต่รอยฟกช้ำส่วนบริวรขาลงไปนั้นมีผ้าพันยาวลงไปโดยทาเครุโพสต์ภาพพร้อมด้วยข้อความระบุว่านี่คือสิ่งที่เป็นหลังการชกผมถูกนำตัวไปโรงพยาบาลด้วยรถพยาบาลผมเดินเองไม่ได้และทุกคนก็มาหาผมที่บ้านผมซาบซึ้งจริงๆ